นี่พี่น้องครับปลาไล่แบบนี้นะครับผู้เฒ่าโบราณโบราณเพิ่นเบานะเพิ่นเคยบอกไปว่าเป็นสัญญาณของเฮ็ดเกิดนะครับเป็นเฮ็ดบดเฮ็ดขอนเกิดปลาไล่ๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาพี่น้องไปลุ้นไปชมไปเบิ่งไปหาเก็บเฮ็ดขอนนะครับไปลุ้นกันครับว่าจะมีคือเพิ่นเบาบ่นะครับผมเพราะว่าฝาไล่แบบนี้ครับครับผมสุขสบายดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องพ้องไปเข้าสู่ช่องอีสานบ้านปลาสตอรี่มื้อนี้นําพาพี่น้องขึ้นละโคกหาเก็บเฮ็ดบดเฮ็ดกระด้างนะครับหลังจากที่เบิ่งท้องฟ้าแล้วนะครับไล่อําไออยู่ตามคําบอกเล่าของผู้เฒ่าโบราณนอกว่าเฮ็ดบดเกิดนะครับผมก็เลยชวนๆพี่น้องนะครับมาเลาะโคกน้ํากันมาลุ้นมาชมนะครับน้ํากันว่าจะมีเฮ็ดให้เก็บบ่มันจ่อคือเพิ่นเบาบ่อันนี้ก็จะมีหน่อยหลายปันใดมาลุ้มมาชมกันในช่วงต่อไปครับนี่ครับพี่น้องครับเจอขอนแรกแล้วนะครับผมโอ้เฮ็ดเกิดคือเพิ่นไวเรียนครับสมกับฟ้าไล่อําไอนะครับแล้วถ้าฟ้าไล่เนี่ยผู้เฒ่าเพิ่นว่าเฮ็ดเกิดครับไม่ได้รีครับเนี่ยเกิดรีครับขอนนี่กําลังนอนๆเล่นน้ํานี่กําลังงามกําลังดอกงามครับผมเดี๋ยวเก็บลงกันครับดอกอ่อนๆอยู่นะครับผมเนี่ยเห็ดเกิดใหม่นะครับเห็ดขอนขอนเห็ดบดนะครับอาจจะเกิดขอนแล้วว่าไหลคือทางอื่นนะครับทางอื่นเพิ่นนี่ว่าขอนสิบินมันตอกไม่สิบินได้ว่าเห็ดเกิดไหลมันผมก็พอได้เก็บไปรุ่นอยู่นะครับอ่อนๆอยู่นะครับผมจุดนี้ก็ถือว่าได้พอได้สูบอยู่ครับเดี๋ยวลุ้นชมกันไปเลยครับอีกขอนนึงครับโอ้นี่เป็นเฮ็ดแห้งแล้วนะออกไปชุดที่แล้วก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเตรียมกันครับเจออีกจุดนึงครับคิดว่าน่าจะเป็นเฮ็ดแห้งนะครับเฮ็ดแห้งจากครั้งที่แล้วนะน่าจะว่าเป็นเฮ็ดเกิดไม่รอบนี้นะแห้งอีหลีครับเรียกว่ากะเสียดายอยู่นะครับเฮ็ดแห้งเขาก็เอาไปต้มอ่อนกินได้นะครับในความรู้จักอาชีวะเฮ็ดแห้งเอาไปเฮ็ดยังว่าท่านมันคือติดกินได้มันแข็งปะนี่ก็เอาไปต้มมันอ่อนครับฟักซุปใส่หนังนะครับใส่ทั่วใส่มะเปียบนะครับอันที่เรามากพอเห็นนะเป็นเผาจนแห้งแล้วจุดนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมได้เห็นแห้งนะครับพอได้เติมกันครับผมอีกจุดหนึ่งครับนี่ก็เห็ดแห้งขึ้นกันครับออกโดนละจากรอบที่แล้วนะหลายดอกอยู่ครับเตรียมกันครับผมอีกจุดหนึ่งครับเห็ดแห้งขึ้นกันนะจากรอบที่แล้วแห้งก็เอานะครับผมต้มซุปได้นะครับกันดอกอ้อนกันกินง่ายแน่นะครับไอ้ดอกเทาก็ไปต้มมันด้วยมันอ่อนนะครับนี่แล้วก็ฟักซุปแซ่บกันครับนี่ก็ดอกแห้งนะครับนี่ดอกแห้งให้กันครับดอกแห้งนะครับก็เดี๋ยวเติมกันครั้งที่แล้วมาผมพ่อดอกอ่อนยืดแถวนี่นะแต่ก็ไม่ได้เบิ่งเบิดนะครับจนนี่คือเรือแต่จากครั้งที่แล้วนะแก่จนแห้งนะครับก็เติมกันไปเลยครับนี่แห้งครับ
พอจะตื่มกันอยู่ครับครับผมหลังจากที่ใช้ระยะเวลาในการเลาะหาบ่งเฮ็ดนะครับก็ใช้เวลาไปสมมาฟักควนนะครับตอนนี้ก็ได้เฮ็ดหลายเติบแล้วนะครับพอได้อยู่ได้กินนะครับเพราะว่าหลังจากที่เห็นท้องฟ้าไล่ผมก็เลยออกมาสำรวจนะครับก็พอเฮ็ดอยู่เกิดขึ้นเพิ่นว่าอยู่นะครับนี่เห็นดอกอ้อนนะครับนี่อันนี้คือดอกอ้อนนะครับนี่เป็นดอกอ้อนอยู่ดอกอ้อนนี่พออยู่ควนนึงนะครับพออยู่ควนนึงพออยู่ต่อนึงนี่คือดอกอ้อนนะครับดอกอ้อนสามารถที่จะเอาไปแกงใส่น้ำใหม่ได้เลยนะครับหรือต้มซุปก็ได้นะครับแกงแซ่บนะครับดอกอ้อนเยอะนี่คือดอกอ้อนแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเฮ็ดดอกแก่ดอกแห้งนะครับซึ่งสามารถที่จะไปต้มซุปได้นะครับซุปใส่หนังใส่บักแปดใส่บักทั่วแซ่บขึ้นกันนะครับหลายคนอาจจะบ่เคยรู้หลายคนอาจจะบ่เคยกินแต่คนอาจจะสงสัยว่าดอกแห้งดอกเทาเอาไปยังว่าสันเฮ็ดกินได้นะครับตามวิธีชาวบ้านตามวิธีบ้านๆนะครับอายุหากินดอกแห้งก็สามารถที่จะไปต้มให้มันอ่อนแล้วก็มาฟักเอามาซอยมาฟักนะครับซุปใส่หนังวัวหนังควายนะครับหรือว่าจะใส่แล้วแต่มักนะครับหลักๆก็คือใส่หนังใส่หมกตัวใส่หมกแบบซุปแซ่บเหมือนกันนะครับดอกแห้งแต่ว่าต้องใช้เวลาในการต้มแน่เพื่อที่จะมันอ่อนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดอกที่มันยังอ่อนอยู่นี่ก็สามารถซุปได้ง่ายนะครับต้มจังน้อยแล้วก็ฝากซุปเลยมันอ่อนหยำง่ายพร้อมนะบ่หยับเดี๋ยวจะแกงเส้นน้อยใหม่ก็แซ่บนะครับผมก็ขอบคุณพี่น้องปองปายซุปสุขคนครับที่เกิดกับมารับชมรายการจากช่องอีสานบ้านป่าสตอรี่เบิ่งคลิปจบแล้วนะครับฝากคือเก่าแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อไปครับวันนี้การหาอยู่หากินก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถึงสิได้ดอกอ่อนแค่ควนเดียวส่วนที่เหลือเป็นดอกแห้งก็ถือว่าเดี๋ยวพออยู่พอกินนะครับขอบคุณพี่น้องปองปายอีกครั้งนึงครับพบกันในคลิปหน้าสุขสบายดีกันสุขสุขคนบ่เจ็บบ่จนไปแล้วสวัสดีครับ